ประกันภัยพรบเป็นประกันภัยภาคบังคับซึ่งกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถแต่ยังมีรถจำนวนมากที่ไม่ได้ทำประกันภัยพรบกฎหมายจึงได้กำหนดโทษเพื่อให้เจ้าของรถหรือผู้นำรถไปใช้ตระหนักถึงความสำคัญของประกันภัยพรบการนำรถที่ไม่มีประกันภัยพรบออกไปใช้มีโทษทางอาญาดังนี้เจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัยพรบมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัยพรบมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและในกรณีที่เจ้าของรถไม่จัดทำประกันภัยพรบและได้นำรถคันดังกล่าวไปใช้จะมีความผิดทั้ง2กระทงมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนอกจากนี้หากนำรถที่ไม่มีประกันภัยพรบออกไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่าขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณีหรือไปชนบุคคลภายนอกให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าของรถจะต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งการทำประกันภัยพรบให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากโดยหากรถที่ก่อให้เกิดเหตุมีประกันภัยพรบผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บสูงสุดถึง 80,000 บาทและกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายอนามัยหรือเสียชีวิตได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยในกรณีรถจักรยานยนต์เบี้ยประกันภัยเพียง320กว่าบาทเท่านั้นและกรณีรถยนต์มีเบี้ยประกันภัยเพียง645บาทเป็นการจ่ายที่ถูกมากนอกจากผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับวงเงินความคุ้มครองที่สูงแล้วยังคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของรถให้ไม่ต้องจ่ายเงินของตนเองหรือถูกไล่เบี้ยเรียกเงินคืนจากกองทุนและไม่เสียค่าปรับจากการไม่ทำประกันภัยพรบ.อีกด้วยค่ะอย่าลืมทำประกันภัยพรบ.กันนะคะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยค่ะ